ดีค่ะวันนี้เหยียบปานจะพาเพื่อนๆมาดูต้นมะเขือนะคะมาบำรุงใส่ปุ๋ยให้เขาค่ะจะให้เขาแตกเป็นพุ่มใหญ่นะคะจะให้เขาแตกเป็นพุ่มใหญ่ลำต้นแข็งแรงเขาจะได้มีลูกให้เราเก็บกินได้ตลอดอะค่ะนี่นะคะอันนี้เก็บไปหลายรุ่นแล้วค่ะจะได้ให้มีลูกมีดอกมีลูกเก็บกินได้ตลอดนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาบำรุงใส่ปุ๋ยให้เขาค่ะอันนี้ก็ได้แหละนี่นะคะให้เขาเป็นพุ่มใหญ่ค่ะให้เขาเป็นพุ่มใหญ่แตกกิ่งก้านให้เรามีลูกกินตลอดนะคะอันนี้ก็เก็บได้แล้วพื้นที่เรามีไม่เยอะนะคะเราก็ปลูกใส่ถุงไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะปลูกใส่กระถางไว้ก็ได้นะคะที่บ้านนะคะมีต้น2ต้นเราก็เก็บกินได้ตลอดเลยเนี่ยเขาจะออกลูกนะคะติดดอกนะคะติดดอกออกลูกให้เรากินตลอดเลยนะคะจะมีลูกให้เรากินตลอดเลยถ้าเกิดเราบำรุงรักษาเขานะคะให้เขาแตกออกมาเป็นพุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในกระถางอันนี้จะอยู่ในถุงปุ๋ยนะคะแค่ต้นเดียวเขาก็แตกออกมาเป็นพุ่มใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้แค่นี้เองเราจะปลูกไว้ไม่มากค่ะอันนี้5 6 7ต้นแล้วเราก็เก็บกินได้ตลอดเลยนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเขาค่ะเราปลูกแบบปลอดสารพิษค่ะเอาไว้เก็บกินในบ้านเรานะคะเรามีพื้นที่เล็กๆแล้วก็สามารถเก็บกินได้ตลอดเลยนะคะกิ่งไหนที่เราก็ตัดออกแล้วค่อยๆแตกยอดใหม่ออกมาอย่างนี้นะคะเนี่ยพอแตกยอดใหม่ออกมาเขาก็จะมีลูกมีดอกมีลูกนะคะเนี่ยแตกยอดออกใหม่ออกมาแล้วเขาจะมีดอกแล้วก็ติดลูกอย่างนี้นะคะที่ทำสาวให้มะเขือค่ะต้นนี้ก็ปลูกใส่ถุงไว้เราก็ทำสาวให้เขาเหมือนกันให้เพื่อนๆไปปลูกไว้กินเลยค่ะมะเขือนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะมะเขือต้นไหนที่เขาไม่สวยเราก็มาบำรุงให้เขาใส่ปุ๋ยก็จะได้ออกดอกเยอะนะคะเราจะได้มีมะเขือเก็บกินได้ตลอดนะคะอันนี้เขากำลังออกลูกติดดอกออกลูกนะคะแต่เราจะมาใส่ปุ๋ยอันนี้จะเป็นปุ๋ยออกดอกดกค่ะออกดอกติดลูกนะคะเป็นทุกต้นเลยค่ะจะต้นใหญ่เขียวงามนะคะให้ออกดอกให้เราเก็บกินได้ตลอดอะค่ะนะคะดูลำต้นค่ะที่คลิปก่อนๆผ่านมานะคะปลูกมะเขือใส่ถุงอะค่ะใส่กระถางไว้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นถุงแบบนี้ก็ได้นะคะเรามีพื้นที่เล็กๆเราก็สามารถปลูกกินได้ค่ะฮอร์โมนไข่นะคะที่เราหมักไว้3วันใช้ได้เลยนะคะใช้ได้ทันทีนะคะแล้วก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะน้ำนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะ10ลิตรค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้จะเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะเราจะใส่ในต้นมะเขือเราค่ะเป็นฮอร์โมนไข่นะคะใส่2ช้อนค่ะเราจะมาส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะไปลดต้นมะเขือเรานะคะใช้ลดเลยค่ะเราปลูกไว้เราก็บำรุงเขานะคะเขาจะได้เขียวงามค่ะจ
ะได้มีลูกให้เราเก็บกินตลอดนะคะเราใส่ต้นละขันเลยนะคะกระถางละขันถุงละขันเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะเราจะได้ต้นมะเขือเราต้นใหญ่นะคะพุ่มใหญ่ค่ะออกพุ่มใหญ่ออกดอกนะคะสวัสดีค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ